ณสิริรัตน์จากนนทบุรีสวัสดีค่ะคุณสิริรัตน์ค่ะครับสวัสดีค่ะคุณสิริรัตน์วันนี้มีอะไรมาปรึกษาเราคะคืออย่างนี้ค่ะพี่น่ะรับจำนองห้องชุดที่เมืองทองอะค่ะเมื่อปี58นะคะไปทำจำนองที่ที่ดินเรียบร้อยตอนแรกๆเขาก็ส่งดอกตามกฎหมายดีนั่นแหละค่ะส่งแต่มาสัก1ปีส่งพอ1ปีเริ่ม1ปีก็เริ่มหยุดไม่มีจะผ่อนนะคะทีนี้พี่เองก็คุยด้วยวาจานะคะพี่ไม่อยากฟ้องพูดถึงถ้าฟ้องแล้วเขาไปขายทอดตลาดเขาก็จะไม่มีที่อยู่พี่ก็กลัวบาปเนาะพี่ก็บอกว่าไม่เป็นไรถ้าไม่มีดอกตรงทยอยทำอะไรทำมาหากินอะไรได้เท่าไหร่ก็ทยอยส่งเป็นต้นไปเลยแม้กระทั่งเดือนละพันห้าอะไรพี่ก็รับได้หมดค่ะไม่เป็นไรเนาะแต่เขาก็บอกว่าเขาก็ยังยืนยันว่าเขาไม่มีเขาบอกว่าคือเขาก็ท้าพี่เหมือนกันเนาะแต่ว่าพี่ก็เข้าใจค่ะคนพอมันไม่มีเขาก็ท้าว่าคือถ้าพี่ไม่ไหวจริงพี่ไปฟ้องเอาก็ได้เขาก็พูดอย่างนี้เนาะแต่พี่บอกจากใจจริงว่าพี่ไม่อยากฟ้องเพราะว่าถ้าฟ้องยังไงพี่ก็ถือว่าศาลต้องยึดและขายทอดตลาดอยู่แล้วแล้วเขาจะไม่มีที่อยู่พี่คิดอย่างนี้พี่คิดว่าพี่ก็เลยจะปรึกษาว่าจะมีทางไหนจะหาคนบุคคลที่3มาไกล่เกลี่ยมาพูดคุยกับเขาว่าค่ะถ้าพี่คุยกันอยู่2คนอย่างเงี้ยมันก็เป็นรูปแบบนี้ค่ะดอกเป็นคนใจดีไงดอกร้อยละเท่าไหร่คุณสิริรัตน์จ่ายดอกเขาจ่ายดอกมา1ปีนี่เท่าไหร่คะร้อยละเท่าไหร่ร้อยละตามกฎหมายเลยอะค่ะร้อยละ 1.5 ค่ะอาจารย์แรกๆก็ส่งดีละค่ะเพราะว่าก็ยังไอ้นี่อยู่ตอนหลังเขาก็เล่าให้พี่ฟังว่าเขาก็โดนคนอื่นฟ้องหมดเลยมีแต่พี่คนเดียวที่ไม่ฟ้องผมเขาก็ยังพูดอย่างนี้ไงพี่รู้ค่ะพี่รู้ว่าที่คุณว่าอาจารย์ว่าใจดีอย่างเงี้ยค่ะครับพี่สิริรัตน์ครับก็ต้องขอบคุณนะพี่กับลูกหนี้หาเจ้าหนี้อย่างนี้ยากนะครับแต่ว่ามันก็มีใช่ครับมันจะมีโทษอยู่สองส่วนส่วนที่หนึ่งเป็นประโยชน์กับเขาส่วนที่สองเนี่ยก็คือพี่ต้องระวังนิดหนึ่งว่าที่ดินจำนองเนี่ยโฉนดยังเป็นชื่อของเขาอยู่นะครับพี่นะครับถ้าเกิดว่าคนอื่นพี่บอกว่าเขาถูกฟ้องหมดแล้วมีคนอื่นมาฟ้องเขาเนี่ยเขาอาจจะยึดทรัพย์ที่เป็นแปลงจำนองของพี่ไปบังคับคดีขายทอดตลาดหรือแทนเราก็ได้แต่อย่างไรก็ตามนะครับแม้นเขาขายทอดตลาดไปแล้วพี่ก็ยังได้เงินตรงนั้นมาเป็นของพี่อยู่นะแต่ว่าถึงแม้นพี่ไม่ฟ้องเนี่ยคนอื่นก็จะฟ้องนะครับแต่ที่ตอนนี้มียอดต้นเงินอยู่เท่าไหร่ครับคุณพี่ครับที่เขาต้องจ่ายให้เราครับ 300,000 ค่ะที่เขาเอาไป 300,000 บาทจริงๆพี่ก็ไม่เอาดอกเลยนะตอนนี้เนาะไม่เอาดอกแล้วค่ะได้ครับก็ยังทยอยว่าให้จ่ายเดือนเท่าไหร่ก็ได้ค่ะได้ครับคุณพี่ต้องอย่างนี้ครับที่คุณพี่บอกว่าอยากจะมีคนกลางมาช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยมีแน่นอนครับนะครับอย่างน้อยนะครับสำนักงานในการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์นะครับนนทบุรีก็จะเป็นหน่วยงานกลางในการที่ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยคู่กรณีทั้งสองฝ่ายนะครับพี่ก็ไปพบอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์นนทบุรีบอกให้เชิญลูกหนี้มาทำสัญญาผ่อนกับฉันเถอะนะฉันจะได้เอาสัญญาเนี่ยถือเอาไว้ขยายเวลาให้เขาหน่อยแล้วก็เอาเฉพาะแต่ต้นอย่างเดียวพี่บอกข้าพเจ้าไม่ประสงค์ต้นอย่างเดียวแล้วเรียกดอกเบี้ยนะครับได้เมื่อผ่อนชำระฉันครบ 300,000 บาทฉันก็ไปใส่ถอนจำนองให้ก็โอเคนะครับแต่ว่าต้องระวังในช่วงนี้ที่ผมบอกนะครับว่าถ้าคนอื่นเขาฟ้องพี่คนผู้ชายพี่คนที่พักอยู่นะเขาอาจจะยึดทรัพย์เราไปแต่ตอนนั้นก็ไม่เป็นไรพี่ก็ได้ตังค่าค่ายอดจำนองอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันจะพอกับตังค์ที่ 300,000 มั้ยห้องนั้นน่ะนะอันนี้พี่ก็ต้องเผื่อใจด้วยส่วนหนึ่งนะครับนะเดี๋ยวขออนุญาตอาจารย์ให้เบอร์อัยการคุ้มครองสิทธิ์จังหวัดนนทบุรีกับพี่เขาหน่อยนะคะแล้วก็ส่งต่อส่งให้อาจารย์กสินส่งข้อมูลให้ผมด้วยนะเพราะเดี๋ยวบางทีเค้าน้องๆอาจจะมองว่าคุณพี่สิริรัตน์เนี่ยเป็นเจ้าหนี้ไปขออัยการช่วยเนี่ยน้องๆใหม่ๆบางคนอาจจะสับสนว่าเฮ้ยผมไม่ใช่เจ้าหนี้ทวงหนี้นะคุณพี่อะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะสื่อสารให้เค้าเข้าใจว่าอันนี้เขาประสงค์จะเจรจาไม่อยากฟ้องคดีเบี่ยงคดีออกจากศาลประหยัดสะดวกรวดเร็วแล้วก็สร้างความสมานฉันท์ต่อกันเดี๋ยวผมจะช่วยแนะนำให้ด้วยนะครับได้ค่ะได้ค่ะเบอร์นะคะพี่สิริรัตน์02 591 0535ค่ะต่อ112 113นะคะ112 113ค่ะเขาเรียกอะไรนะคะอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดนนทบุรีใช่ไหมคะที่ศูนย์ราชการครับคุณพี่ครับที่ศูนย์ราชการเลยนะครับได้ครับคุณพี่โอเคครับพี่สิริรัตน์ครับสวัสดีครับ